God's plan for us and God's will for each one of us. แผนการของพระเจ้าและก็ความประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตเราทุกคน is that we're not just Christians. คือไม่ต้องการให้เรามาเป็นแค่คริสเตียน but we are deeply rooted Christians. แต่อยากให้เราเป็นคริสเตียนที่หยั่งรากลึกด้วย we don't do these things.เราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ We're not deeply rooted to earn something from God. เราไม่ต้องการที่จะยังรากลึกมากขึ้นเพื่อจะได้รับพระพรมากจากพระเจ้า But when we're deeply rooted, แต่เมื่อชีวิตของเรายังรากลึกลงไป What God has put in us, ทุกอย่างที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในเราแล้ว can come forth. จะได้ออกดอกออกผลออกมามากขึ้น We're deeply rooted in Him.เราได้อย่างรากลึกมากขึ้นในพระองค์เพื่อเราจะได้เห็นผลมากขึ้นเพราะว่าเมื่อคุณเชื่อในพระเยซูคุณก็เป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่พลังที่จะเกิดผลมากนั้นก็อยู่ในคุณตั้งแต่วันนั้นแล้วSo the theme of this yearธีมสำหรับปีนี้ is deeper roots greater fruits อย่างรากลึกผลมากขึ้น Let's say one more time ก็พูดด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ deeper roots greater fruits อย่างรากลึกก็จะเกิดผลมากขึ้น Amen this will be the focus of our churchThis year. และปีนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คริสตจักรของเราจะจดจ่อร่วมกัน Each one of us เราแต่ละคน will cooperate with God's works ก็จะต้องให้ความร่วมมือกับการทำงานของพระเจ้า and get deeper in our roots in our spiritual roots และเพื่อที่รากทางฝ่ายวิญญาณของเราจะออกรากลึกลงมากขึ้น so that we can see greater fruits in every area of our life ซึ่งจะทำให้เราเกิดผลมากขึ้นในทุกๆด้านของชีวิต so one more time อีกครั้งหนึ่งนะครับ deeper roots คืออย่างรากลึก and greater fruits ก็เกิดผลมากขึ้น may that be true in your lifeThis year. ขอให้ความจริงนี้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ในชีวิตของคุณเลย That you'll be rooted in Christ. ที่คุณเองจะยังรากลึกลงในพระคริสต์ Like never before. อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน Amen. Amen. That you'll be rooted in the truth. คือปีนี้คุณจะยังรากลึกลงในความจริงมากขึ้น Like never before. อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน And from that place. แล้วจากจุดนี้ You will see greater fruits that you have never seen before. จะทำให้คุณได้เห็นผลมากมาอย่างที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนเลย Amen. Amen. That's why we say นี่คือเหตุผลที่เราบอกว่า This year to be a fruitful year ในการที่ปีนี้จะเป็นปีที่เกิดผลมากได้ We must be rooted rightly คุณจะต้องอย่างรากลึกให้ถูกที่ You must put yourself in a place คุณจะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในที่ So that you can see great fruitfulness in all areas of your life ที่จะทำให้คุณได้เห็นการเกิดผลมากมายมหาศาลในทุกๆด้านของชีวิต And here's how the Lord spoke to me และนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับใจผม Many of my children ว่าหลายๆคนที่เป็นลูกของเรา And those whom I have called แล้วก็คนที่เราได้เรียกเขา can bear much fruit สามารถจะเกิดผลมากได้ or can overcome fruitlessness หรือสามารถจะเอาชนะชีวิตที่ไม่เกิดผลได้ as they are rooted rightly เมื่อเขาอย่างรากลึกลงอย่างถูกที่ rooted rightly ต้องอย่างรากลึกให้ถูกที่ด้วย and you're going to hear these words this phrase over and over and over again throughoutThis series. แล้วคุณเองก็จะได้ยินคำนี้ประโยคแบบนี้คำพูดแบบนี้เนี่ยตลอดทั้งเรื่องที่ผมจะแบ่งปันนี้ You must be rooted rightly. คุณต้องอย่างรากลึกให้ถูกที่ Amen. Amen. Then you don't have to worry about the fruits. คุณไม่ต้องไปกังวลเรื่องผล It'll come forth like crazy. ยังไงถ้ามันถูกที่แล้วผลมันก็จะออกมาเองอย่างอัตโนมัติ Amen. Amen. It'll come forth. ยังไงมันก็ต้องออกมาไง Amen. Amen. And so many Christians. คริสเตียนมากมาย Even though they have been ordained and anointed to bear much fruit. ถึงแม้ว่าเขาเองจะได้ถูกกำหนดถูกเรียกมาที่จะเกิดผล They are not seeing that in their lives. แต่เขาก็ไม่ได้เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิต Because they are not rooted rightly. เพราะว่าชีวิตเขาไม่เคยยังรากลึกลงอย่างถูกที่ And I'm telling you, church. และผมอยากจะบอกคุณนะครับคริสตจักร If we just work on this. ถ้าเพียงแค่เราทำงานในจุดนี้ With the help of the Holy Spirit. ด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Amen. We will see fruits like we have never seen before. โอ้เราจะเห็นผลเกิดขึ้นจนเก็บไม่ทันเลยล่ะ Because you were created. เพราะว่ายังไงคุณถูกสร้างมา To be fruitful. เพื่อจะเกิดผลอยู่แล้ว
Amen. So this year, ดังนั้นในปีนี้ will not just exist. เราไม่เพียงแต่จะแค่มีชีวิตไปวันๆหนึ่ง and waste oxygen. แล้วก็เหมือนกับว่าสูดอากาศไปโดยไม่เกิดประโยชน์ will not just exist and waste space. คือเราก็จะไม่แค่มีชีวิตอยู่ไปวันๆหนึ่งเปลืองพื้นที่ในโลกนี้ we will live fruitful lives. แต่เราจะดำเนินชีวิตอย่างเกิดผลมาก Can you say amen? Amen ไหมครับ So being rooted rightly is the key. ดังนั้นการอย่างรากลึกให้ถูกที่เนี่ยเป็นกุญแจที่สำคัญ Let me take you to Psalms 92:12 and this is not the theme verse. เดี๋ยวผมอยากจะให้คุณได้ดูในข้อพระคัมภีร์สดุดีตรงนี้นะครับแต่ว่าข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ไม่ได้เป็นข้อพระคัมภีร์ประจำสำหรับธีมนี้นะ I'll show you the theme verse a little bit later. เดี๋ยวผมก็จะให้คุณได้ดูข้อพระคัมภีร์ประจำธีมนี้ของเราภายหลัง But look at Psalms 92:12. ตอนนี้อยากจะให้เราได้ดูในสดุดีบทที่92ข้อ12 The righteous flourish like the palm tree and grow like a cedar in Lebanon. คนชอบธรรมก็งอกขึ้นอย่างต้นอินทผลัมเจริญขึ้นอย่างต้นสนสีดาในเลบานอน Now notice the first part again ให้เราดูในส่วนแรกอีกครั้งหนึ่ง The righteous flourish คนชอบธรรมก็งอกขึ้นหรือว่าเจริญรุ่งเรือง Now if you look at this verse from the perspective of the finished work of Jesus ถ้าคุณมองดูคำนี้จากการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ We know that this is talking about all of us เราก็รู้ว่าความจริงตรงนี้พูดถึงเราทุกคน The Bible says in Christ we areRighteous. เพราะพระคัมภีร์บอกว่าในพระคริสต์เราทุกคนเป็นคนชอบธรรมแล้ว So this is not talking about some special high class believer. ดังนั้นคนชอบธรรมตรงนี้ไม่ได้พูดถึงผู้เชื่อที่อยู่ในระดับที่ดูเหมือนสูงและพิเศษกว่าคนอื่น Whether you're born again 5 seconds ago or 50 years ago. ไม่ว่าคุณจะบังเกิดใหม่เมื่อ5วินาทีที่แล้วหรือ50ปีที่ผ่านมาก็ตาม You are equally righteous in Christ. คุณก็เป็นคนที่มีความชอบธรรมเท่าเทียมกันเลย It is a gift that God has given us. ในพระเยซูคริสต์นะคะเพราะตรงนี้ถือว่าเป็นของประทานที่พระเจ้าให้กับเรา So when you read scriptures that say เมื่อคุณอ่านจากข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่า The righteous shall be blessed คนชอบธรรมจะได้รับการอวยพร Rejoice ให้คุณชื่นชมยินดี Because it's talking about you เพราะให้คุณบอกเลยว่านี่คือฉัน Don't disqualify yourself คุณอย่าไปลดคุณสมบัติของตัวเอง Because Jesus blood has qualified you to be righteous เพราะเลือดของพระเยซูคริสต์ทำให้คุณมีคุณสมบัติที่คุณจะเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าแล้ว So this verse ข้อนี้ is talking about you ได้พูดถึงตัวคุณเลย You can put your name there คุณใส่ชื่อตัวเองไปได้เลย Amen You know you all are excited today I know that คุณเป็นคนที่ตื่นเต้นจริงๆนะวันนี้เนี่ย The righteousShall flourish. คนชอบธรรมนั้นก็จะเจริญรุ่งเรือง So what it means is this. ความหมายของตรงนี้ก็คือ The power to be fruitful. พลังที่จะทำให้เราเกิดผล Has been given already. พระเจ้าก็ให้กับเราแล้ว We have been designed to be fruitful. เราถูกออกแบบไว้เพื่อจะเกิดผลอยู่แล้ว We have been anointed and gifted to be fruitful. แล้วเราก็ยังถูกเจิมไว้ได้รับการเจิมเพื่อจะเกิดผลด้วย This is God's design for our lives. อันนี้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าออกแบบชีวิตของเราเอาไว้ตั้งแต่แรก Never tolerate barrenness in your life. อย่าไปยอมอดทนกับชีวิตที่ไม่เกิดผล Never tolerate. อย่ายอมอดทนกับชีวิตที่ไม่เกิดผล Because that's not God's design for your life. เพราะตรงนั้นไม่ใช่ชีวิตที่พระเจ้าออกแบบไว้สำหรับคุณ Fight barrenness by faith. ให้คุณต่อสู้กับการไม่เกิดผลด้วยความเชื่อ Don't bow to it. อย่าไปก้มหัวให้มันAmen. Because your fruitfulness เพราะว่าการเกิดผลของคุณ is not determined by what's outside. ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยสิ่งต่างๆภายนอก It's not determined by governments. ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยรัฐบาลไหนทั้งนั้น It's not determined by the ups and downs of the world. ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยเศรษฐกิจที่ดีหรือไม่ดีของโลกนี้ Your fruitfulness การเกิดผลของคุณ is connected to God's plan. เกี่ยวข้องกันกับแผนการของพระเจ้า God's power. พลังของพระเจ้า God's wisdom. สติปัญญาของพระเจ้า And God's help. และความช่วยเหลือของพระเจ้า You are designed คุณเองถูกออกแบบไว้ Great fruitfulness สำหรับการเกิดผลอย่างมากมาย Amen And so that's what the scripture says และนี่ก็คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดไว้ This is true whether we like it or not อันนี้คือความจริงไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม This is true whether we believe it or not อันนี้ก็ยังเป็นความจริงต่อให้เราเชื่อหรือไม่ก็ตาม And guess what แล้วรู้ไหม This is true whether we are experiencing or not ตรงนี้ก็ยังเป็นความจริงต่อให้จะไม่ได้เป็นประสบการณ์ในชีวิตของเราก็ตาม Remember I have said this many times ผมพูดแบบนี้มาตั้งหลายครั้งจำได้ไหม Never allow your faith to be based on your experience อย่ายอมให้ความเชื่อของคุณอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ Your faith ความเชื่อของคุณ should be based on the word of God ต้องอยู่บนพื้นฐานของถ้อยคำเท่านั้น
Amen. Amen. Experience don't determine our foundation. ประสบการณ์ไม่สามารถที่จะมากำหนดพื้นฐานของชีวิตเราได้ Because the truth, the word of God is our foundation. แต่ว่าถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งเป็นความจริงตรงนี้แหละที่เป็นพื้นฐานของเรา Amen. Amen. So you may be struggling with barrenness in your life right now. ตอนนี้คุณอาจจะกำลังต่อสู้กับชีวิตที่ไม่เกิดผลอยู่ You know whether it's in your personal spiritual life. ไม่ว่าจะเป็นชีวิตทางฝ่ายวิญญาณส่วนตัวของคุณเอง Financial.หรืออาจจะเป็นการเงิน relational เรื่องของความสัมพันธ์ business เรื่องของธุรกิจ whatever area ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตาม but believe ให้เชื่อ the word of god ให้เชื่อตามถ้อยคำ the righteous shall flourish ว่าคนชอบธรรมก็จะเจริญรุ่งเรืองI will be fruitful ยังไงฉันจะต้องเกิดผล this year ในปีนี้ because god said so เพราะพระเจ้าพูดไว้แล้วAmen. And I'll put myself in a place. แล้วฉันก็จะเอาตัวเองไปอยู่ในที่ I'll get myself rooted in a place. และฉันก็จะให้ตัวเองได้ออกรากลึกลงในที่ Where I can be fruitful. ที่ที่ฉันสามารถเกิดผลได้ Amen. Amen. So we can never bear the fruits we are designed to bear. เราไม่สามารถที่จะเห็นผลอย่างที่พระเจ้าออกแบบไว้ในชีวิตของเราได้ If we are not rooted rightly. ถ้าเราไม่ได้ออกรากลึกอย่างถูกที่ Amen. And you already know my emphasis today. แล้วทุกคนก็น่าจะรู้สิ่งที่ผมเน้นในวันนี้แล้ว If you forget everything I say. ถ้าคุณลืมทุกอย่างที่ผมพูด Which happens very often. ซึ่งจริงๆก็เป็นอะไรที่บ่อยมากถูกไหม All right.Some of you remember. Thank God for that. ก็อุ้ยบางคนจำได้ขอบคุณพระเจ้า Remember this phrase. ให้จำประโยคนี้ไว้ Rooted rightly. ก็คืออย่างรากลึกให้ถูกที่ I must be rooted rightly. ฉันจะต้องไปออกรากให้ถูกที่ Amen. Amen. I must be rooted rightly. ฉันจะต้องออกรากให้ถูกที่ All right. So as you learn and develop the discernment to be rooted rightly. ในขณะที่คุณเรียนรู้ว่าคุณเนี่ยจะอยู่ตรงไหนออกรากลึกตรงไหนให้มันถูกที่ And you see you have to be in tune with the Holy Spirit เห็นไหมคุณจะต้องปรับขึ้นความถี่ให้ตรงกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะ You have to be in tune with the word of God คุณจะต้องปรับความเชื่อให้ตรงกันกับถ้อยคำ So that you can have the discernment เพื่อที่คุณเองจะสังเกตเป็น to be rooted rightly และตัวเองจะได้ออกรากอย่างถูกที่One of the challenges that believers have in being fruitful. ความน่าท้าทายอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เชื่อในเรื่องของการเกิดผล is that they don't have the discernment to put themselves in the right place. คือผู้เชื่อหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าเขาควรจะออกรากตรงไหนมันถึงจะถูกที่ And God will help you. แต่ไม่เป็นไรพระเจ้าจะช่วยคุณ But you must open your heart. แต่คุณต้องยอมเปิดใจนะ You must be rooted in the right place. แล้วคุณต้องเลือกที่จะออกรากในที่ที่มันถูกต้อง Amen. Amen. But for that you need discernment. แต่ว่าในการที่คุณจะเป็นแบบนั้นได้คุณต้องสังเกตเป็น To see clearly through the help of the Holy Spirit. คุณต้องสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างลึกและชัดเจนด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Where you need to be rootedIn life. ว่าคุณควรจะออกรากลึกตรงไหนในชีวิต Amen. Amen. So as you learn, และเมื่อคุณเรียนรู้ to discern, ในการที่คุณจะค่อยๆหัดสังเกต as you develop this discernment through your relationship with God, แล้วคุณก็ค่อยๆพัฒนาการสังเกตตรงนี้โดยผ่านทางความช่วยเหลือของพระเจ้า Listen, you have the wisdom. คุณเองจริงๆมีสติปัญญานะ to know.ที่จะรู้ this is the place where I need to be rooted. ว่าเออตรงนี้แหละมันคือที่ที่ฉันควรจะออกรากละThis is the thing that I need to be rooted in. อันนี้ก็คือสิ่งต่างๆที่ฉันจำเป็นจะต้องออกราก This is the truth I need to be rooted in. อันนี้ก็คือความจริงที่ฉันจะต้องยอมให้มันออกรากออกมา You need to know. คุณต้องรู้นะ Amen. Amen. Otherwise, ไม่อย่างนั้นแล้ว The devil will plant you in the wrong places. มารมันก็จะพยายามเอาคุณไปปลูกในที่ที่ผิดThrough many different influences, ผ่านทางอิทธิพลมากมาย He will push us, มันก็พยายามที่จะผลักเรา and put us in the wrong places, เพื่อที่จะนำเราไปในที่ที่ผิด that hinders our fruitfulness, และมันก็จะทำให้เราไม่เห็นผลไง I pray in the name of Jesus, ผมขออธิษฐานในพระนามพระเยซู May you have that Holy Spirit clarity, ว่าผมขอให้คุณเนี่ยได้เห็นความชัดเจนที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ to discern, ที่คุณจะสังเกตเป็น to put yourself in the right place this year.และคุณจะได้เอาตัวเองไปออกรากอย่างถูกที่ในปีนี้ Amen Be in the right job ได้งานที่มันถูกต้อง Be in your purpose แล้วก็ทำตามจุดประสงค์ของชีวิต Be in the right place อยู่ในที่ที่มันใช่ As God has ordained for you อย่างที่พระเจ้ากำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วในชีวิตคุณ I pray in the name of Jesus ผมขออธิษฐานในพระนามพระเยซู We will no longer miss the mark ว่าเราจะไม่พลาดเป้าหมายกันอีกแล้ว
Amen. Amen. We'll not miss the mark. เราจะไม่พลาดเป้าหมายกันอีกแล้ว I can sense this with all my heart right now. ตอนนี้ผมสัมผัสถึงสิ่งนี้ด้วยหัวใจของผมเลย All of us. เราทุกคน need this message. จำเป็นต้องได้ยินคำเทศนาเรื่องนี้ All of us. เราทุกคนเลย Amen. Amen. Because we're not floating around.เพราะอย่าลืมนะว่าเราไม่อยากจะมีชีวิตแบบล่องลอยไปวันๆหนึ่ง We have a purpose เรามีชีวิตที่มีจุดประสงค์ And we have a place แล้วเราก็มีที่มีทางที่พระเจ้าวางไว้ We become fruitful ซึ่งมันเป็นที่ที่จะช่วยให้เราเกิดผลได้ Amen Amen And so as you learn this และเมื่อคุณได้เรียนรู้สิ่งนี้ You will see supernaturalfruits in your life คุณจะได้เห็นผลอย่างเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นในชีวิต and fruits that glorify God แล้วก็จะเป็นผลที่ถวายเกียรติพระเจ้าด้วย my wife and I talk about this very often we have throughout the years of this ministry ผมกับภรรยาเราก็คุยกันถึงเรื่องนี้บ่อยมากตลอดทั้งปีในการทำธุรกิจรับใช้ that we want to live in such a way ว่าเราเองอยากจะมีชีวิตในลักษณะที่ and we want to do ministry in such a way แล้วเราเองก็อยากจะทำธุรกิจรับใช้ในลักษณะที่ where people can say this is Godผู้คนสามารถบอกได้เลยว่านี่เป็นพระเจ้าจริงๆ This is not because of how smart they are อันนี้มันไม่ได้หมายความว่าเขาฉลาดหรอก Even though my wife is smart ถึงแม้ว่าภรรยาผมจะฉลาดก็ตาม Now me suspicious anyway แต่ว่าสำหรับผมนี่ก็ right? ไม่ค่อยแน่ใจ This is not because of them แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเพราะเขา I mean this has to be Godแต่อันนี้ต้องพระเจ้าล้วนๆเลย This has to be God นี่คือพระเจ้าจริงๆเลยAmen. And when we look at Abraham and Sarah, เมื่อเรามองดูอับราฮัมและซาร่า and what God brought forth through their lives, และสิ่งที่พระเจ้าทำให้เกิดขึ้นผ่านชีวิตเขา we know this has to be God. เรารู้เลยว่าเรื่องนี้ต้องเป็นพระเจ้า This is God. อันนี้คือฝีมือพระเจ้าล้วนๆ Amen. Amen. I mean, in our modern times today, คือถ้าพูดถึงในยุคสมัยปัจจุบัน the very survival of Israel.การที่อิสราเอลยังคงรอดชีวิตอันนี้ก็คือฝีมือพระเจ้า And I'm not trying to be political แต่ผมไม่ได้พยายามที่จะมาเหมือนพูดอะไรให้ถูกใจทุกคน But you can see the hand of God แต่คุณสามารถที่จะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าเลย Amen Amen May people look at your life เมื่อผู้คนมองดูชีวิตคุณเนี่ย And say this has to be God ขอให้เขาพูดคำเดียวว่านี่พระเจ้าจริงๆAnd that's Amen. The best compliment I tell you. แล้วอันนี้จะเป็นคำชมที่ดีที่สุดในชีวิตคุณ Amen. Amen. I may not be that smart. ผมอาจจะไม่ค่อยฉลาด I may not be the smartest, the sharpest knife in the kitchen drawer. อาจจะไม่ได้เป็นคนที่หัวแหลมที่สุด You know, I'm as smart as the guy trying to sell plastic frying pans. anyway, never mind. อาจจะฉลาดกว่าผู้ชายคนนั้นที่พยายามจะขายกระทะพลาสติกนะครับ Some of you thinking what's wrong with that? Everything is wrong. Some people are wondering, is this person good? And the guy who discovered or invented a waterproof tea bag, yeah. And the guy who tried to think of a bottle of tea to sell it, can it be sold? Those are really good business ideas, don't you think so? That is considered a way of thinking to do business that is outstanding. Do you think that? Let this be the words we hear.ขอให้สิ่งนี้เป็นถ้อยคำที่เราได้ยิน And when I look at your life และเมื่อผมมองดูชีวิตคุณ I know it's God ขอให้ผมรู้เลยว่านี่คือฝีมือพระเจ้าจริงๆ It's got to be God นี่คือการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ล้นล้วน Amen And we want to live our life like that แล้วเราเองก็อยากจะมีชีวิตแบบนั้น Amen Amen So we'll go to the verse of the year เราก็จะไปดูในข้อพระคัมภีร์ประจำปีนี้ด้วยกัน And this is where we got the theme this และอันนี้แหละก็คือข้อพระคัมภีร์ที่ทำให้เราได้ธีมสำหรับปี2024 Colossians chapter 2ในโคโลสีบทที่2 and verse 7ข้อที่7 Now I want you to remember this verse throughout the year ผมเองก็อยากให้คุณท่องจำข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เอาไว้ตลอดทั้งปีเลย Colossians 2 verse 7ในโคโลสีบทที่2ข้อที่7 rooted and built up in him and established in the faith จงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์และมั่นคงอยู่ในความเชื่อ rootedIn Christ, อย่างรากลึกลงในพระคริสต์ built up in Christ, แล้วก็เสริมสร้างชีวิตเราขึ้นในพระคริสต์ and established in the faith, แล้วก็มั่นคงในความเชื่อ so this year, ปีนี้ we'll see deeper roots in our lives, เราจะได้เห็นชีวิตของเราออกรากมากขึ้น to be built up in Him.แล้วเราจะเห็นชีวิตตัวเองเสริมสร้างขึ้นในพระองค์มากขึ้น established in him แล้วก็ตั้งมั่นคงในพระองค์มากขึ้น and to see greater fruits in our lives เพื่อเราจะได้เห็นผลอย่างมากมายในชีวิตเรา amen amen notice the word rooted in him ให้เราดูคำว่าอย่างรากลึกในพระองค์ the
Ladies translation says ในฉบับการแปลของสาวๆได้บอกว่า Church members know which translation that is สมาชิกคริสตจักรรู้ใช่มั้ยว่าฉบับของสาวๆนี่คือฉบับไหน For visitors that's the amplified version ก็เผื่อว่าคนที่มาเยี่ยมเยียนเราไม่ทราบนะครับจะเป็นฉบับขยายความ Because it has more words เพราะว่ามันจะมีคำขยายความมากขึ้น So we call it the ladies version เราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นฉบับของสาวๆMen's version only headlines. ถ้าจะเป็นฉบับของผู้ชายก็จะมีแค่พาดหัว So you don't learn much. ก็เลยไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่ So let's read the ladies' version. All right. เดี๋ยวให้เรามาอ่านจากฉบับสาวๆด้วยกัน Have the roots of your being firmly and deeply planted. จงให้รากของชีวิตคุณได้อย่างลึกลงไปอย่างมั่นคงมากขึ้น This is where we get the words deeper roots นี่แหละคือข้อพระคัมภีร์ที่ทำให้เราได้คำว่าอย่างรากลึก God's plan for us and God's will for each one of us แผนการของพระเจ้าและก็ความประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตเราทุกคน is that we're not just Christians คือไม่ต้องการให้เรามาเป็นแค่คริสเตียน but we are deeply rooted Christians แต่อยากให้เราเป็นคริสเตียนที่อย่างรากลึกด้วยAmen. Now, not so that we can be saved. ไม่ใช่เพื่อเราจะได้รับความรอดนะ We are saved. เรายังไงรอดอยู่แล้ว By a simple faith in Jesus Christ. เพียงแค่ความเชื่อง่ายๆในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูเท่านั้น But God's will for us. แต่ความประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตเรา Is that we're not just saved. คือไม่อยากให้เราแค่รอดอย่างเดียว But we are deeply rooted in Christ. แต่อยากให้ชีวิตของเราออกรากลึกลงในพระคริสต์ด้วย So that we can be fruitful. เพื่อเราจะมีชีวิตที่เกิดผลNow, Amen. not so that we can become more righteous. ไม่ใช่เพื่อเราจะเป็นคนชอบทำมากขึ้นกว่านี้ Because you can't add to your righteousness. เพราะคุณไม่สามารถจะไปเพิ่มเติมอะไรในความชอบธรรมของคุณ It's perfect already. เพราะเป็นความชอบธรรมในพระคริสต์ซึ่งสมบูรณ์แบบแล้ว You receive Jesus' righteousness. คุณได้รับเอาความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ You cannot add to it. คุณจึงไม่สามารถเพิ่มเติมอะไรได้อีก You cannot improve the righteousness you have. คุณไม่สามารถจะไปปรับปรุงความชอบธรรมที่คุณมีอยู่ตอนนี้ได้ Amen. Amen. We're not deeply rooted so that God can love us more no แล้วเราเองก็ไม่ได้บอกว่าอยากจะอย่างรากลึกมากกว่านี้เพื่อพระเจ้าจะรักเรามากขึ้น He perfectly loves us ยังไงพระเจ้ารักเราอย่างสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว We don't do these things เราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ We're not deeply rooted to earn something from God เราไม่ต้องการที่จะอย่างรากลึกมากขึ้นเพื่อจะได้รับพระพรมากจากพระเจ้า But when we are deeply rooted แต่เมื่อชีวิตของเราอย่างรากลึกลงไป What God has put in us ทุกอย่างที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในเราแล้ว can come forth จะได้ออกดอกออกผลออกมามากขึ้น We are deeply rooted in him เราได้อย่างรากลึกมากขึ้นในพระองค์ So we can be more fruitful เพื่อเราจะได้เห็นผลมากขึ้น Because เพราะว่า When you believed in Jesus เมื่อคุณเชื่อในพระเยซู You became a new creature คุณก็เป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ The power to be fruitful พลังที่จะเกิดผลมากนั้น lives in you already ก็อยู่ในคุณตั้งแต่วันนั้นแล้ว Amen Amen So the amplified Bible says ในฉบับขยายความได้บอกว่า firmly andDeeply rooted or planted in Him. เราเองได้อย่างรากลึกอย่างมั่นคงอย่างหนักแน่นลงในพระองค์ And continues to say. แล้วก็ยังบอกต่อไปอีกว่า And being continually built up in Him. และให้เรานั้นเสริมสร้างชีวิตของเราขึ้นต่อไปในพระองค์ Each year. แต่ละปี Our faith should go stronger. ความเชื่อของเราควรจะเข้มแข็งมากขึ้น Each year. ทุกๆปี Our excitement about the things of God should grow stronger. ความตื่นเต้นที่เรามีเกี่ยวกับสิ่งต่างๆของพระเจ้ามันควรจะมากขึ้น Every year. ทุกปีเลย We should go higher. เราควรจะเห็นชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นYou don't believe that. Okay, คุณไม่เชื่อถูกไหม I'm gonna believe in myself and praise God. ดังนั้นผมเชื่อแล้วการเชื่อคนเดียว Every year. ทุกปี You know, see, we're so conditioned by religion. เรานั้นน่ะถูกศาสนามาเหมือนกับสร้างความคิดของเรา That has taught us. แล้วสิ่งเหล่านั้นก็มาสอนเรา And you know, there's some truth to it. มันก็คงมีความจริงอยู่ในนั้นบ้าง But you have to look at these things in the full scope of what redemption.God has given to us. แต่คุณจำเป็นจะต้องมองดูสิ่งเหล่านี้จากความจริงทั้งหมดของการไถ่ที่พระเจ้าไถ่เรา You know, we say things like, "This world is not my home." เราก็มักจะพูดแบบนี้ว่าโลกใบนี้ไม่ใช่บ้านของเรา And I know what that means. You know what that means. ผมรู้คุณรู้ว่าหมายความว่ายังไงYou know, we know เรารู้ that we're not going to live forever on this earth. ว่าเราคงไม่ได้มีชีวิตอยู่ในร่างกายบนโลกนี้ตลอดไป At least not in this fallen earth. ก็คือไม่ใช่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเสื่อมโทรมแบบนี้ So in a way we understand. อันนี้เราก็เข้าใจแหละในความหมายที่เขาพูด But if you say แต่ถ้าคุณบอกว่า This world is not my home. โลกนี้ไม่ใช่บ้านของฉัน So it doesn't matter whether I live in victory or not. ดังนั้นฉันก็คงไม่สนใจว่าฉันจะมีชีวิตอย่างมีชัยชนะไหม Then that's wrong. อันนั้นมันคือความคิดที่ผิด You know, we're not going to live here forever in this broken
broken system คือแน่นอนอยู่แล้วว่าเราคงไม่มีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยระบบของความเสื่อมโทรม But until that perfect day comes แต่ถ้าวันแห่งความสมบูรณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้น God wants us to walk in the light พระเจ้าก็ยังต้องการให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่าง Not be overcome by darkness ไม่ใช่ให้ความมืดมาครอบงำอยู่เหนือชีวิตเรา God wants us to live in victory พระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตอย่างมีชัยชนะ God wants us to live productive lives พระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่มันเกิดผลอยู่เสมอ God wants us to walk in the creativity of the kingdom of God พระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากอาณาจักรของพระเจ้า Jesus said it like this พระเยซูก็ได้พูดเอาไว้แบบนี้ว่า Occupy till I come ให้เรานั้นน่ะคือคิดถึงในความจริงเหล่านี้จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา Amen We must be the most influential creatures in this planet เราควรจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความคิดที่สร้างสรรค์ที่สุดบนแผ่นดินโลกนี้ Amen expanding the kingdom of God wherever we are แล้วก็ช่วยกันขยายอาณาจักรของพระเจ้าให้มีอิทธิพลกว้างไกลออกไปในทุกที่ที่เราอยู่ But to say that this world is not my home แต่การที่บอกว่าเอ้ยบ้านนี้ไอ้โลกนี้มันไม่ใช่บ้านของฉัน So just waiting to die or waiting until Jesus comes back ก็อยู่ๆไปจนกว่ามันจะตายจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา That's probably the wrong interpretation of the song อันนั้นมันคือการตีความหมายที่ผิดจากเนื้อเพลงนั้น And I believe this และผมเองก็แบบนี้ว่า we must be the most vibrant people เราควรจะเป็นคนที่มีใจร้อนรนที่สุดบนโลกใบนี้ Amen Amen And a little bit of coffee always helps แล้วก็ดื่มกาแฟนิดๆหน่อยๆจิบเข้าไปมันช่วยได้ Amen Amen Woo, Praise God Hallelujah สรรเสริญพระเจ้านะคะ By the way God knew He created coffee beans คือพระเจ้ารู้แล้วพระเจ้าก็เป็นผู้สร้างเมล็ดกาแฟไว้ So we can discover one day because he knewSome preachers will be boring. Anyway, praise God. คือที่มนุษย์นั้นจะได้ค้นพบเพราะพระองค์รู้แหละว่านักเทศบางคนก็จะเทศนาแบบน่าดู So we want to be firmly rooted in Him. เราเองต้องการที่จะออกรากลึกอย่างมั่นคงในพระองค์ Please don't get offended if I say this. ก็ถ้าผมพูดแบบนี้อย่าโกรธผมนะ It's not enough to say I'm a Christian. มันไม่พอหรอกกับการที่เราบอกว่าฉันเป็นคริสเตียน Be a rooted Christian. คุณควรจะเป็นคริสเตียนที่ออกรากลึกด้วยAmen. That's where you become fruitful. เพราะตรงนี้แหละมันจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นเกิดผลอยู่เสมอ Another translation puts it like this. ฉบับการแปลเล่มหนึ่งได้บอกเอาไว้ว่า Your spiritual roots go deeply into His life. รากทางฝ่ายวิญญาณของคุณได้ออกลึกออกรากลึกลงในชีวิตของพระองค์ Deeply into His life. คือออกรากลึกลงในชีวิตของพระองค์ The key to our fruitfulness. กุญแจสำหรับการเกิดผลของเรา is a vibrant, abundant.Powerful life of Jesus on the inside of us. ก็คือพลังของชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่เต็มไปด้วยพลังมหาศาลและความร้อนรนซึ่งอยู่ในเรา See, our life source. แหล่งของชีวิตเรา is the life of Jesus. ก็คือชีวิตของพระเยซูคริสต์ As he said. อย่างที่พระองค์พูดไว้ I'm the vine, you're the branches. ว่าพระองค์นั้นน่ะทรงเป็นเถาเราเป็นแขนง May this become a reality in our lives. แล้วขอให้สิ่งนี้มันเป็นจริงในชีวิตของเรา Amen. Amen. John 15. ในยอห์นบทที่ 15. is the story of our lives. นี่ก็คือเรื่องราวชีวิตของเรา It's a reality.มันเป็นความจริง Amen. Amen. Even when there's heat in this world, ต่อให้ความร้อนมันจะแผ่ไปทั่วโลกนี้ก็ตาม We'll bear much fruit. ยังไงเราก็จะเกิดผลนะ Because our source, เพราะว่าแหล่งของเรา is spiritual. คืออยู่ทางฝ่ายวิญญาณ Supernatural. เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติ Amen. Amen. Indestructible. เป็นสิ่งที่เป็นอมตะไม่มีวันโดนทำลาย I'm telling you. ผมอยากจะบอกคุณ As we always hear. อย่างที่เราได้ยินอยู่เสมอ The world.Is going crazy. ว่าตอนนี้โลกเนี่ยมันประสบกับความวุ่นวาย If you don't know, then you must not be paying attention. Anyway, ถ้าคุณไม่รู้ก็แสดงว่าคุณคงไม่ค่อยได้สนใจ The world โลกของเราก็เต็มไปด้วยความวุ่นวาย But you know what? แต่คุณรู้ไหม We don't have to be crazy. เราก็ไม่จำเป็นต้องวุ่นวายนี่ Because we have different roots. เพราะเรามีรากที่แตกต่าง We have a different foundation. เรามีพื้นฐานที่แตกต่างจากคนในโลกนี้เรามีแหล่งที่แตกต่างAnd Christ's beauty และความงดงามของพระคริสต์ will be revealed through you ก็จะสำแดงออกมาผ่านชีวิตคุณ the glory of Christ สง่าราศีของพระคริสต์ will work through your life ก็จะทำงานผ่านชีวิตของคุณ which will be greater than any decay around us แล้วก็จะยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นความเสื่อมโทรมที่อยู่รอบตัวเรา listen church listen ฟังนะครับคริสตจักรฟังดีๆ you'll be so deeply rooted in Christ คุณเองก็จะออกรากลึกมากในพระคริสต์ Even when you try hard you can't be sad ต่อให้คุณพยายามจะเศร้ามันก็เฮ้ยทำไมไม่เศร้าอ่ะ You just don't know how to be sad คือพยายามที่จะเศร้าแล้วนะแต่มันเศร้ายากจังเลย Some of you thinking oh pastor this is fairy tale บางคนบอกว่าอาจารย์ล้อเล่นป่ะเนี่ยนิยายหรือเปล่า You don't know I'm married you know
Oh, sorry, I'm sorry. อาจารย์เนี่ยไม่รู้ฉันเนี่ยแต่งงานแล้วใช่ That's not what I meant. คือผมไม่ได้หมายความแบบนั้น Oh, this just sounds like fairy tale. อันนี้จะฟังดูเหมือนเป็นนิยายไปหรือเปล่า No. ไม่ใช่ The power of the life of Christ. พลังของชีวิตพระคริสต์เนี่ย is real. เป็นของจริง is real.เป็นของจริง And what did Jesus say? แล้วพระเยซูพูดว่ายังไง You know there will be tribulations in the world. ว่าในโลกใบนี้ก็จะประสบกับความทุกข์ทรมานทุกยากลำบาก But you don't have to worry. แต่พวกท่านไม่ต้องกังวล You don't have to be sad because I have overcome the world. ท่านไม่จำเป็นต้องเศร้าเพราะว่าเราได้มีชัยต่อโลกแล้ว Really? จริงเหรอ You know I know many people in our church. ผมก็รู้จักหลายๆคนในคริสตจักรของเรา Who used to have chronic sadness. ที่เคยมีปัญหาเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือความเศร้าตลอด Sad all the time. คือเศร้าตลอดเวลาsad about things they should not be sad about แล้วก็เศร้าในเรื่องที่ก็ไม่ควรจะเศร้า Anybody know what I'm talking about มีใครพอจะเข้าใจไหม Right they just take the sadness from everywhere เหมือนกับว่าตรงไหนเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็เศร้าได้หมด But as I see them getting rooted in Christ more and more แต่เมื่อผมเห็นเขาได้ออกรากลึกในพระคริสต์มากยิ่งขึ้น Now they're struggling to be sad ตอนนี้เนี่ยมันเศร้ายากจังเลยWhy? ทำไมอ่ะ Because you're drawing from a different source. เพราะว่าตอนนี้คุณได้ดูดรับเอาจากแหล่งอีกแหล่งนึงแล้วไง The life of Christ. เป็นชีวิตของพระคริสต์ Amen. Pastor, you have no reason to be sad. I do. บอกว่าอาจารย์ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเศร้าหรือเปล่าผมมี I have many reasons to be sad. ผมมีหลายเหตุผลมากเลยที่จะเศร้า And that reason is not on my right hand side. Praise God. และเหตุผลนั้นไม่ได้อยู่ที่ข้างขวามือผม Somehow, you know, I don't know. People think like this. คือผู้คนก็มักจะคิดแบบนี้ Well, you know, when you're a pastor, you're immune from everything. บอกว่าโอ้ผมคุณมาเป็นศิษยาภิบาลคุณก็เหมือนกับมีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับความซึมเศร้าทุกอย่าง I'm telling you. ผมอยากจะบอกคุณเลย If I walk into the door. ถ้าผมเดินเข้ามาในห้องเนี่ย And you say.แล้วคุณ oh, บอกว่า Pastor, these days you look tight. บอกว่าอาจารย์ช่วงนี้ดูแบบว่าแน่นๆนิดนึงไหม When Asians say you look tight. เวลาคนเอเชียบอกว่าดูเหมือนแน่นๆหน่อยนะ That's not a compliment. อันนี้ไม่ใช่คำชม I just pray in tongues and just walk past. ผมก็ต้องอธิษฐานภาษาแปลกๆแล้วก็เดินผ่านเข้าไป And just mumble and may you lose your salvation today. เพราะว่าแล้วก็พึมพำในใจว่าอยากจะให้สูญเสียความรอดจังเลย And there are some people I love you.ก็บางคนนะครับบอกผมรักคุณน่ะ But I think you come to church to sleep แต่ผมคิดว่าคุณมาโบสถ์เพื่อจะมาหลับหรือเปล่า Because you can't sleep at home เพราะว่าอยู่บ้านนี่ไม่นอนอ่ะ And many people then pastor when I listen to you I sleep well มีหลายๆคนบอกว่าอาจารย์เวลาเปิดฟังเทศนาอาจารย์เมื่อไหร่หลับสบายตลอดเลย I say CS power my preaching is powerful you're healed ผมบอกว่าเห็นไหมล่ะว่าคำเทศนาของผมมีพลังคุณน่ะหายดีแล้วจากโรคนอนไม่หลับI tell you what. ผมอยากจะบอกคุณว่า Just like you. ก็เหมือนคุณแหละ Just like anyone else. เหมือนกันกับทุกๆคนแหละ Pastors also can find reasons to be sad. ศิษยาภิบาลก็มีเหตุผลมากมายที่จะเศร้าได้ The same way you need to be rooted in Christ. มันก็เหมือนกันกับที่เราทุกคนต้องอย่างรากลึกในพระคริสต์ It's the same way I need to be rooted. ผมก็จำเป็นที่จะต้องออกรากลึกในพระคริสต์เหมือนกัน Amen. Amen. So my roots is the life of Christ. ดังนั้นรากของผมก็คือชีวิตของพระคริสต์ And we draw from that.แล้วเราก็จะต้องดูดรับเอาจากแหล่งตรงนั้น Living waters นั่นคือแม่น้ำแห่งชีวิต Living waters แม่น้ำแห่งชีวิต Not like the water at Grand Canyon เชียงใหม่ไม่ได้เป็นน้ำที่เหมือนกับ Grand Canyon ที่เชียงใหม่ Green เขียว Don't ever invite me there ดังนั้นไม่ต้องชวนผมไปเที่ยว Because I'm not touching my toe เพราะผมจะไม่เอานิ้วเท้าแตะลงไปที่น้ำนั้นเลย Grand Canyon เชียงใหม่ Grand Canyon เชียงใหม่ Even fish cannot live there คือปลายังไม่สามารถรอดชีวิตได้เลยอ่ะ I saw one fish come to my house A fish came to my house คือปลามาที่บ้านผม And so I'd rather live on the ground than that green water you know แล้วปลาบอกว่าโอ้มาอยู่บนดินดีกว่าไปอยู่ในน้ำที่ Grand Canyon So I had to give him counseling Anyway never mind ผมก็เลยต้องให้คำปรึกษาเขานิดนึง Jesus พระเยซู is living waters เป็นแม่น้ำแห่งชีวิตAmen. And guess what, church? แล้วรู้ไหมครับคริสตจักร You can drink of this living waters every day. คุณสามารถที่จะดื่มจากน้ำแห่งชีวิตนี้ได้ทุกวัน Amen. Amen. For Thai people. สำหรับคนไทย That is the real namon. อันนี้น้ำมนต์ของแท้ Holy water. That's the real namon. อันนี้เนี่ยของแท้เลยน้ำมนต์ของแท้ Holy water. The living waters. อันนี้เป็นแม่น้ำแห่งชีวิต Say Amen. Amen. ไหมครับ Amen. We have these privileges.เรามีสิทธิพิเศษ
But we must cooperate. แต่เราต้องให้ความร่วมมือ And get deeply rooted in Him. เพื่อที่เราเองจะออกรากลึกมากขึ้นในพระองค์ Amen. Amen. Praise God. สรรเสริญพระเจ้า So you are you are in this church. คุณอยู่ในคริสตจักรนี้ And I believe God has called you to this church. ผมเชื่อพระเจ้าเองก็เรียกคุณเข้ามาในคริสตจักรนี้ Get rooted. ก็ออกรากลึกเอาไว้ Get rooted in a place. ออกรากลึกลงในที่Where you can be fruitful. ที่คุณจะออกผลได้ Amen. Amen. Now think about this church. ให้คิดแบบนี้นะครับคริสตจักร You might have heard as if you're a Christian. คือถ้าคุณเป็นคริสเตียนคุณอาจจะเคยได้ยินมาแล้ว You might have heard the word discipleship. คุณอาจจะเคยได้ยินคำว่าสาวก Jesus said, "Go and make disciples." พระเยซูบอกให้เรานั้นสร้างสาวก Did you know? คุณรู้หรือเปล่า Discipleship. ว่าการสร้างสาวก in its truest.Essence, ถ้าเราพูดกันถึงใจความสำคัญจริงๆ is a process of becoming rooted ก็คือกระบวนการของการที่เราจะออกรากลึกมากขึ้น That's what discipleship is all about นี่ก็คือความหมายของการสร้างสาวก And I believe this และผมเองก็เชื่อแบบนี้ That no Christian should live a surface level Christian life ว่าไม่มีคริสเตียนคนไหนควรจะดำเนินชีวิตคริสเตียนแบบแค่ผิวเผิน That doesn't help much เพราะมันจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรจริงๆ We must go through this discipleship process เราควรที่จะเข้ามาสู่กระบวนการของการถูกสร้างให้เป็นสาวก Because it is a process of becoming rooted in Christ เพราะมันก็เป็นกระบวนการที่กำลังช่วยให้เราออกรากลึกลงในพระคริสต์ That's why we designed Emmaus course นี่คือเหตุผลที่เราได้ออกแบบหลักสูตรEmmaus เอาไว้ That's why we are very intentional about our Sunday services และนี่คือเหตุผลที่เรามีความตั้งใจเกี่ยวกับทุกเรื่องในการนมัสการประจำวันอาทิตย์ That's why we have the care groups เราจึงมีกลุ่มแคร์ We have men's group women's group เรามีกลุ่มผู้ชายกลุ่มผู้หญิง And soon there'll be old age group which nobody will come I know และอีกไม่นานเราก็อาจจะมีกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งผมคิดว่าคงไม่มีใครมาร่วมกับกลุ่มนี้แน่เลย These are not just programs ก็คือเราก็จะมีโครงการดีๆ These are strategies อันนี้ก็คือกลยุทธ์ในการสร้างสาวกของเราWhy? ทำไมล่ะ So that we can have some event to go to? เพื่อที่เราจะได้มีกิจกรรมไปทำร่วมกันหรอ No ไม่ใช่ Our life is eventful already คือชีวิตของเราก็เต็มไปด้วยกิจกรรมอยู่แล้ว But we have these programs แต่เรามีกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ So that we can be disciples of Jesus Christ เพื่อเราจะได้กลายมาเป็นสาวกจริงๆของพระเยซูคริสต์ We can become rooted in Christ เราสามารถที่จะออกรากลึกในพระคริสต์ได้ Can you say amen Amen หน่อยได้ไหมครับ And so discipleship is a process of becoming rooted in Christดังนั้นการสร้างสาวกตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการในการที่จะทำให้เราได้ออกรากลึกมากขึ้นในพระคริสต์เราทุกคนก็รู้ดีว่าความรอด is the beginning point เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองAmen. Amen. Now everything is made perfect when you're in Christ. ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์แบบละเมื่อคุณอยู่ในพระคริสต์ Now you get rooted in this perfection. คุณก็ควรที่จะออกรากลึกมากขึ้นในความสมบูรณ์นี้ You're complete in Christ. คุณมีความครบบริบูรณ์แล้วในพระคริสต์ The day you got born again. ในวันที่คุณบังเกิดใหม่เลย You got spiritually complete in Christ. คุณก็มีความครบบริบูรณ์ในฝ่ายวิญญาณของคุณอย่างครบถ้วนคุณเนี่ยมีความครบบริบูรณ์แล้วในพระคริสต์ I'm going to say this thousands of times. ผมก็อยากจะพูดแบบนี้เป็นพันๆครั้ง Because people can interpretthis kind of teachings and turn it into another dead works เพราะผู้คนอาจจะตีความหมายคำเทศนาแบบนี้ผิดไปแล้วก็ไปทำให้เป็นการประพฤติที่ไร้ผล You're completely saved เพราะคุณได้รับความรอดอย่างสมบูรณ์แล้ว You're completely righteous คุณเป็นคนชอบทำอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว You're completely blessed แล้วคุณก็ได้รับการอวยพรอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเหมือนกัน You're completely full of the Holy Spirit แล้วคุณก็เต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างครบบริบูรณ์ You're completely loved แล้วคุณก็เป็นผู้ที่พระเจ้ารักอย่างสุดหัวใจแล้ว You're completely full of God's presence คุณก็เป็นผู้ที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างครบสมบูรณ์ You're completelyIn Christ. คุณมีความครบบริบูรณ์ในพระคริสต์ And none of your good works can add to that completeness. แล้วการทำความดีใดๆของคุณก็ไม่สามารถจะมาเพิ่มเติมกับการงานของพระคริสต์ตรงนี้ได้ But discipleship. การสร้างสาวกตรงนี้ It's not to make yourself complete. ไม่ใช่เป็นการที่จะทำให้ตัวเองมีความครบบริบูรณ์ Discipleship. แต่การทำเป็นสาวกนี้ Is to become rooted in that completeness. คือการที่เราอยากจะออกรากลึกมากขึ้นในความครบบริบูรณ์That your beliefs, ที่ความเชื่อ your mindset, ไม่แนวความคิดของคุณ your perspective, มุมมองของคุณ is rooted in the truth. ได้ออกรากลึกมากขึ้นในความจริงนี้ and fruit comes forth from that แล้วผลมันก็จะค่อยๆออกมาเรื่อยๆ Are you following me, church? คุณตามผมทันใช่ไหม And you know, I can honestly say this. แล้วผมเองก็อยากจะพูดแบบนี้ด้วยความจริงใจ That in the body of Christ, ว่าในพระกายพระคริสต์ discipleship has become dead works. การเป็นสาวกนั้นอ่ะมันเป็นการประพฤติที่ไร้ผลเลย
Because when you use unbiblical methods of discipleship, เพราะเมื่อคุณใช้กลยุทธ์ที่ไม่ตรงกับพระคัมภีร์ในการสร้างสาวก If discipleship is not Christ-centered, ถ้าการสร้างสาวกไม่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง then it's just dead works. มันก็เป็นการประพฤติที่ไร้ผล Amen. So we're talking about Christ-centered discipleship. ดังนั้นเราพูดถึงการเป็นสาวกที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางไม่ใช่การประพฤติ Amen. Amen. We're not talking aboutTrying to complete what Christ didn't complete. เราไม่ได้พูดว่าเราจะต้องมาพยายามทำให้สิ่งที่พระคริสต์ยังทำไม่เสร็จนั้นน่ะครบบริบูรณ์ขึ้น We're talking about getting rooted in what Christ has completed. แต่เรากำลังพูดถึงการออกรากลึกลงในสิ่งที่พระคริสต์ทำสำเร็จแล้ว May this year. ขอให้ปีนี้ You discern this truth. คือมันเป็นปีที่คุณนั้นน่ะได้เข้าใจในความจริง Put yourself in a place. แล้วก็เอาตัวเองได้อยู่ในที่ Where you can be rooted in Christ. ที่ชีวิตของคุณสามารถออกผลได้ในพระคริสต์Amen. Jesus never said. พระเยซูไม่เคยบอกว่า Pray for fruitfulness. ให้อธิษฐานขอการเกิดผลมาก He said, Abide in me. พระองค์บอกว่าเข้าสนิทในเรา And you'll bear much fruit. แล้วท่านจะเกิดผลมาก Amen. This Amen. is very, very important for us to understand. ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจ So what are we talking about? That was good introduction, don't you think so? คือที่ผ่านมานั้นเป็นคำนำที่ดีคุณคิดแบบนั้นไหมPraise God, and we'll be unpacking this for the next few weeks. แล้วในสองสามอาทิตย์ต่อไปนี้เราก็ค่อยๆจะมาแกะกล่องแห่งความจริงร่วมกัน And church, listen. คริสตจักรฟังนะครับ When I see our people, เมื่อผมเห็นผู้คนของเรา walking in the fullness of God, ดำเนินชีวิตอยู่ในความครบบริบูรณ์ของพระเจ้า That makes my heart joyful. มันทำให้ผมเนี่ยมีความสุขมาก You don't have to do anything for your pastor. คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้กับศิษยาภิบาลของคุณเลยก็ได้ You don't have to invite me to dinner. คุณไม่จำเป็นต้องเชิญผมไปทานอาหารเย็น Because anyway, never mind. So I was telling my wife I read this the other day. ผมก็บอกกับภรรยาว่าผมได้อ่านจากตรงนี้เมื่อไม่กี่วันก่อน One guy wrote. มีผู้ชายคนนึงเขียนไว้ว่า I've been thinking that going to the buffet is not very good for me. ก็ตอนนี้เนี่ยคิดมาตลอดเลยว่าการไปกินอาหารบุฟเฟ่ต์เนี่ยไม่เกิดผลดีสำหรับผม So I stopped thinking. ก็เลยหยุดคิดนะไม่ใช่หยุดกินหยุดคิดก็เลยเลิกคิดและหยุดคิด Honestly, you don't have to do anything for me. คือจริงๆเลยนะคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้ผมก็ได้ If you just get rooted in Christ. ผมแค่ขอให้ชีวิตคุณเนี่ยอย่างรากลึกในพระคริสต์ And walk in the fullness of what God has for you. แล้วแค่คุณตัดสินใจเนี่ยเดินตามแผนการของพระเจ้าที่พระองค์เตรียมไว้ในชีวิตคุณ It thrills my heart. มันก็ทำให้ผมมีความสุขล่ะ Thrills my heart. มันทำให้ผมมีความสุข Because I know. เพราะผมรู้ Where life is. ว่าชีวิตจริงๆมันอยู่ที่ไหน It's in Christ. อยู่ในพระคริสต์ And God loves you. และพระเจ้ารักคุณ And good things in store. พระเจ้าได้เตรียมสิ่งดีๆมากมายไว้ให้กับคุณ Amen. Amen. Being rooted rightly. คือเราต้องออกรากให้ถูกที่ด้วย It's about staying committed and engaged in a place. มันคือการที่เราได้อยู่ในที่ที่นั้นแล้วก็มีส่วนร่วมกับที่แห่งนั้น Where you can be spiritually healthy.ซึ่งเป็นที่ที่จะทำให้สุขภาพทางฝ่ายวิญญาณของคุณแข็งแรงเสมอ resulting in a victorious fruitful life และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือชีวิตแห่งชัยชนะ Let me say that again ผมอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ being rooted rightly การออกรากในที่ที่ถูกต้องนั้น It's all about staying fully committed หมายถึงว่าคุณจะต้องอยู่ในที่นั้นด้วยความทุ่มเท and fully engaged in a place แล้วก็มีส่วนร่วมกับที่แห่งนั้น where you can be spiritually healthy ซึ่งเป็นที่ที่จะทำให้สุขภาพทางฝ่ายวิญญาณของคุณแข็งแรง resulting in a victorious and fruitful life และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือชีวิตแห่งชัยชนะและเกิดผลมาก Amen I can honestly say this from the bottom of my heart ผมสามารถที่จะพูดสิ่งนี้จากส่วนลึกในหัวใจของผมได้เลย If you are healthy spiritually ถ้าสุขภาพทางฝ่ายวิญญาณของคุณแข็งแรง Everything else falls in line คุณรู้ไหมว่าสิ่งอื่นๆในชีวิตของคุณเนี่ยมันก็จะดีแล้วก็งดงาม And many people don't realize this แต่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจความจริงนี้When we are spiritual, and what does it mean to be spiritually healthy? แล้วมันหมายความว่าอย่างไรกับการมีสุขภาพทางฝ่ายวิญญาณที่แข็งแรง It means to be rooted in Christ. หมายความว่าคุณจะต้องออกรากลึกในพระคริสต์ Amen. Amen. Now think about you know the nature that God has created, the plant life. ลองคิดถึงธรรมชาติที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นต้นไม้ต่างๆ All creation reveals the glory of God. การทรงสร้างทั้งสิ้นนั้นได้เปิดเผยให้เราเห็นถึงพระสิริของพระเจ้า And in creation. แล้วในการทรงสร้างนี้ We can learn truths of the kingdom of God. เราสามารถเรียนรู้ความจริงของอาณาจักรพระเจ้าได้ Jesus used creation as example พระเยซูก็ใช้การทรงสร้างตรงนี้เพื่อมาเป็นตัวอย่าง plants seed
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมล็ดเป็นเรื่องของต้นไม้ Water. เป็นเรื่องของน้ำ He used all this God's creation. คือพระองค์ก็ใช้การทรงสร้างทั้งหมดของพระเจ้า to teach us spiritual truths. เพื่อที่จะมาสอนความจริงทางฝ่ายวิญญาณกับเรา you know, Think about plant life or a tree. ลองคิดถึงชีวิตของต้นไม้ของพืชต่างๆ Being rooted in the ground. การที่ได้ออกรากอย่างมั่นคงในดินนั้น enables the tree to drawwater and nutrients ก็สามารถที่จะทําให้รากดูดเอาน้ําแล้วก็วิตามินแร่ธาตุต่างๆจากดินได้ That's the whole point of the root ตรงนี้เนี่ยคือจุดประสงค์หลักๆของรากมันเลย When a tree is rooted properly เพราะเมื่อต้นไม้นั้นออกรากลงไปอย่างดี The tree can draw water and nutrients much better ต้นไม้นั้นก็สามารถที่จะดูดเอาน้ําหรือว่าสารอาหารต่างๆเพื่อมาหล่อเลี้ยงต้นไม้ได้อย่างดี Spiritually speaking ถ้าเราพูดกันตามทางฝ่ายวิญญาณ You have all the nutrients คุณมีสารอาหารทั้งหมดThe living water, น้ำแห่งชีวิต to make your life fruitful, ที่จะทำให้ชีวิตของคุณเกิดผลเสมอ So when we're rooted, ดังนั้นเมื่อเราออกรากลึก we can draw, เราก็สามารถดูดเอาได้ See, and again, the definition of faith is very important. แล้วก็คำนิยามของความเชื่อเป็นเรื่องที่สำคัญ Faith, ความเชื่อ is not trying hard to make God move. ไม่ใช่การพยายามที่จะเชื่อเพื่อให้พระเจ้าขยับขยื่นนะ No, ไม่ใช่Faith does not move God. ความเชื่อไม่ได้ทำให้พระเจ้าขยับขยื่น God has moved through Jesus. เพราะพระเจ้าทำทุกอย่างเสร็จแล้วโดยผ่านทางพระเยซู And this is something I misunderstood for so many years. อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเองเข้าใจผิดมานานหลายปีเหมือนกัน That if I have enough faith. ตอนแรกผมคิดว่าถ้าผมมีความเชื่อมากพอ God will move. พระเจ้าก็จะทำอะไรบางอย่างให้ผม But I learned. แต่ภายหลังผมได้เรียนรู้ God has moved already. ว่าจริงๆพระเจ้าทำทุกอย่างเสร็จไปแล้วThrough Jesus Christ. โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ Faith is not convincing God. ดังนั้นความเชื่อไม่ใช่การไปโน้มน้าวใจพระเจ้า Faith is convincing your heart. ความเชื่อคือการที่ใจของเราถูกโน้มน้าวแล้วต่างหาก Faith is not moving God. ความเชื่อไม่ใช่การไปบังคับให้พระเจ้าขยับขยื่น Faith moves you. แต่ความเชื่อมันคือการที่คุณขยับตัวเองออกไปในสิ่งที่พระเจ้าทำเสร็จแล้ว To respond to what God has done. So. เพื่อจะตอบสนองกับสิ่งที่พระเจ้าทำเสร็จแล้วให้กับเรา This religious unbiblical idea of faith has frustrated many Christians. ดังนั้นแนวความคิดตามหลักศาสนาในความหมายของความเชื่อได้ทำให้คริสเตียนหลายๆคนรู้สึกหงุดหงิด And they have been offended at God แล้วทำให้คริสเตียนเองก็โกรธพระเจ้า God how much do I have to believe before you can do something จะต้องให้ลูกเชื่อขนาดไหนหรอก่อนที่พระองค์จะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง Why is that guy still not replying to my email ทำไมผู้ชายคนนั้นก็ยังไม่ตอบอีเมลลูกล่ะ I have believed you ลูกก็เชื่อพระองค์แล้วนะ Anyway never mind God How much do you want me to believe? พระเจ้าอยากให้ลูกเชื่อมากขนาดไหนต้องเชื่อแค่ไหน That's not faith. อันนั้นไม่ใช่ความเชื่อ You're trying to use your faith. คุณพยายามใช้ความเชื่อของตัวเอง To make God do something which He has done already. เพื่อจะไปทำให้พระเจ้าทำอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งต่างๆพระองค์ทำเสร็จไปแล้ว Not the guy replying your email. แต่ไม่ใช่เรื่องของผู้ชายที่ไม่ตอบอีเมลอะไรนั่นไม่ใช่ What I'm saying is this: In Jesus Christ. ความหมายของผมก็คือในพระเยซูคริสต์เนี่ย He has answered.พระองค์ได้ตอบหมดแล้ว He's done it all. พระองค์ได้ทำทุกอย่างเสร็จแล้ว blessed. พระองค์ได้อวยพรไปแล้ว provided. พระองค์ได้จัดเตรียมทั้งหมดแล้ว He's done everything. คือพระองค์ได้จัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อย The book of Romans says, ในหนังสือโรมได้บอกว่า If God did not withhold His Son, ถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงหวงพระบุตรที่รักองค์เดียวของพระองค์ Why would He withhold anything else? แล้วพระองค์จะหวงสิ่งอื่นๆไว้จากเราทำไม In giving His Son, ในการให้พระบุตรของพระองค์นั้น He gave everything. ก็เท่ากับพระเจ้าได้ให้ทุกอย่างกับเราด้วย Amen. Amen. And so our faith. ดังนั้นความเชื่อของเรา When we're rooted in Christ, เมื่อเราได้ออกรากลึกในพระคริสต์ Our faith works. ความเชื่อของเราก็จะทำงาน So that we can draw. เพื่อเราจะสามารถดูดเอาได้Not so that God can deposit. ไม่ใช่เพื่อพระเจ้าจะได้ใส่เข้ามาให้เรานะ He has deposited. คือพระเจ้าได้ใส่ทุกอย่างไว้ในบัญชีเราหมดแล้ว But so that we can draw. แต่ว่าตอนนี้ความเชื่อของเราก็คือการที่เราจะดึงมันออกมาใช้ Just like that tree. ก็เหมือนกันกับต้นไม้นั้น When the roots go down deep. เมื่อรากมันลงลึกลงไปในดิน The nutrients. สารอาหารต่างๆ The water. ไม่ว่าจะเป็นน้ำ Is already there. ก็อยู่ในดินใต้ดินนั้นอยู่แล้ว The roots have to go down deep. แล้วเมื่อรากออกลึกลงไปถึงจุดนั้น It's the same in our lives. มันก็จะดูดรับเอาทุกอย่างได้เหมือนกันกับชีวิตของเราRooted in Christ. เมื่อเราได้ออกรากลึกในพระคริสต์ To draw what belongs to us. เราก็จะได้ดูดรับเอาในสิ่งต่างๆที่เป็นของเราAmen. That's why it's so absurd for Christians to believe. มันจึงเป็นอะไรที่แปลกมากที่คริสเตียนเชื่อ Well, you know, today I didn't do my quiet time.
Today I didn't do my quiet. โอ้วันนี้เนี่ยฉันไม่ได้แบบเฝ้าเดี่ยว You know I'm supposed to wake up at 5 a.m. and pray. คือจริงๆฉันจะต้องตื่นตีห้าเพื่อจะอธิษฐาน Then I woke up at 8. แต่ว่าตื่นมา 8 โมง You know so now. ดังนั้นวันนี้ Now God's angry at me. พระเจ้าคงโกรธฉันละ He's not going to bless me. พระเจ้าคงไม่อวยพรฉันแน่ He's not going to love me. His presence is not with me. พระเจ้าจะไม่รักฉันการทรงสถิตของพระองค์วันนี้ก็คงไม่อยู่กับฉัน That's religious thinking. อันนั้นมันคือความคิดตามศาสนา That's not how God treats you. พระเจ้าไม่เคยปฏิบัติกับคุณแบบนั้นIt's not your quiet time that qualifies you. คือมันไม่ใช่การเฝ้าเดี่ยวถึงจะทำให้คุณมีคุณสมบัติ It's the blood of Jesus. แต่เป็นเพราะพระโลหิตพระเยซูต่างหาก Now should we have quiet time? Of course. คือเราควรจะมีใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าไหมควร But not to earn God's favor. แต่ไม่ใช่เพื่อที่จะได้รับความโปรดปรานจากพระองค์ Quiet time. การใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้ามันเพื่อจะปรับหัวใจเรา Quiet time does not change God's heart. เพราะว่าการเฝ้าเดียวการใช้เวลากับพระเจ้ามันไม่ได้เปลี่ยนใจพระเจ้า His heart is convinced. เพราะหัวใจของพระองค์นั้นมั่นใจไปแล้ว He loves you. ว่าพระองค์รักคุณอย่างสุดหัวใจ Your quiet time doesn't convince God. ดังนั้นการเฝ้าเดียวของคุณก็ไม่ได้ไปโน้มน้าวใจอะไรพระเจ้า Look at that. ดูสิดู He woke up at 4 a.m. today. ดูสิว่าวันนี้คนนี้เนี่ยเขาตื่นมาตีสี่ Extra love.ก็โอ้ให้ความรักพิเศษหน่อย extra righteousness โอ้ให้ความชอบธรรมพิเศษ extra presence อ้าวการทรงสถิตพิเศษ that's not how Christianity works ไม่มีการเป็นคริสเตียนพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรแบบนั้น it's through Jesus แต่ด้วยผ่านทางพระเยซู in Him ในพระองค์ you are complete คุณเป็นคนที่ครบบริบูรณ์แล้ว now am I saying แต่ผมหมายความว่า you should not have quiet time at all ตอนนี้คุณไม่ควรจะเฝ้าเดี่ยวหรือใช้เวลากับพระเจ้าหรือเปล่าเปล่าเลยสิ่งที่ผมพูดก็คือ you should have quiet time with the right foundation คุณควรที่จะเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าด้วยพื้นฐานที่ถูกต้อง Amen If 4 a.m. goodคือถ้าคุณตื่นตีสี่ได้ก็ดี just don't call your pastor แต่ไม่ต้องโทรมาหาศิษยาภิบาล at 4 a.m. ตอนตีสี่ Pastor do you have a word from the Lord for me บอกว่าอาจารย์มีถ้อยคำจากพระเจ้าบอกไหม I'll say I do ผมจะบอกว่ามี Go to sleep กลับไปนอน Praise God See all these disciplines คือการฝึกวินัยแบบนี้ are important มันเป็นเรื่องสำคัญ and in the next few weeks แล้วในอีกไม่กี่สัปดาห์ we'll talk about these spiritual disciplines เราก็จะมาพูดถึงการสร้างนิสัยทางฝ่ายวิญญาณที่ดี so we can be rooted in Christ เพื่อเราเองจะได้ออกรากลึกมากขึ้นในพระคริสต์ these disciplines แต่ว่าการฝึกวินัยเหล่านี้ is not to earn from God ไม่ใช่เพื่อที่จะได้รับการอวยพรจากพระเจ้า but to prepare ourselves แต่เพื่อจะเป็นการเตรียมตัวเอง to be rooted in Him ให้ออกรากลึกมากขึ้นในพระองค์ต่างหาก amen so that's what we learn from nature fromอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากธรรมชาติจากต้นไม้ต่างๆ When you are rooted rightly เมื่อคุณได้ออกรากลงในที่ที่ถูกต้อง You'll be spiritually healthy คุณก็จะเห็นสุขภาพทางฝ่ายวิญญาณแข็งแรงหรือ You'll have a healthy faith คุณก็จะมีความเชื่อที่แข็งแรงเสมอ A healthy faith คุณจะมีความเชื่อที่แข็งแรง That's my dream as a pastor นี่ก็คือความฝันของผมในฐานะของศิษยาภิบาล Besides owning a nice motorbike All right นอกจากมีการมีอยากมีมอเตอร์ไซค์สวยๆสักคันPlease pray. My wife does not allow me to have a motorbike. ก็อธิษฐานเผื่อนิดนึงนะคะเพราะภรรยาผมไม่อนุญาต She doesn't even trust me with a scooter. Anyway, คือขี่สกูตเตอร์ยังไม่ค่อยมั่นใจเลยนะ My dream as a pastor. ความฝันของผมในฐานะที่เป็นศิษยาภิบาล is that people will be healthy in faith. คืออยากจะเห็นผู้คนที่อยู่ในคริสตจักรของเรานั้นน่ะมีความเชื่อที่แข็งแรงเสมอ I am convinced. เพราะผมมั่นใจ Healthy faith. ว่าความเชื่อที่แข็งแรง is the key to fruitful life. เป็นกุญแจที่จะทำให้ชีวิตคุณเกิดผลเสมอได้ Amen. Amen. See, there is an anointing. มีการเจิมIn this church, ในคริสตจักรแห่งนี้ In every local church, God is raised. ในคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งที่พระเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมา Never underestimate this truth. คุณอย่าดูถูกความจริงตรงนี้เด็ดขาด Every local church, คริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่ง That is raised up and ordained by God, ที่พระเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งและยกชูขึ้น Has an anointing.ก็มีการเจิมของพระองค์ To help you become healthy in faith. ที่จะช่วยให้คุณมีความเชื่อที่แข็งแรงได้ Amen. So you don't go to a local church because it's the most convenient. คุณอย่าตัดสินใจไปคริสตจักรแห่งนั้นเพราะว่ามันสะดวกสำหรับคุณ Why do you go to that church? ทำไมคุณไปโบสถ์นั้นล่ะ It's near my house. มันใกล้บ้านดี You know, or that way has no traffic jam. แล้วก็พอดีถนนตรงนั้นไม่ค่อยมีรถติด Or they have better coffee. หรือว่าโอ้เขามีเลี้ยงกาแฟด้วย The pastor is more handsome. แล้วศิษยาภิบาลหล่อกว่า People say that about our church very often, by the way. คือคนเขาจะพูดแบบนี้กับโบสถ์ของเราบ่อยมากเลยว่าศิษยาภิบาลหล่อ Whatever reason it is, you know. เอาล่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตาม
ask the question. ถามคำถามนี้ Does this place ว่าที่แห่งนี้ make my faith healthy? ทำให้ความเชื่อของฉันแข็งแรงขึ้นไหม Plug in there. ถ้าเป็นแบบนั้นออกรากที่นั่นเลย Get rooted there. ทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตออกรากลึกๆเอาไว้ And God has anointed certain places. นั่นหมายความว่าการเจิมของพระเจ้าได้อยู่ในที่นั้น So you can have healthy faith. เพื่อคุณเองจะมีความเชื่อที่แข็งแรงอยู่เสมอ Being rooted.คุณต้องออกรากลึก bring stability เพื่อจะทำให้ชีวิตคุณมั่นคง stability การออกรากลึกจะทำให้ชีวิตมั่นคง stand against the storms of life และจะทำให้คุณสามารถยืนหยัดต่อต้านกับมรสุมของชีวิตได้ and every form of distraction that hinders your fruitful life แล้วคุณก็สามารถเอาชนะการถูกดึงความสนใจทุกรูปแบบออกไปได้ when you are rooted rightly เมื่อคุณออกรากลึกอย่างถูกที่ there will be visible fruits มันยังไงก็ต้องมีเห็นผลนะปรากฏออกมาแน่นอน transformation and progress การเปลี่ยนแปลงในชีวิตความก้าวหน้าของชีวิตก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอน and I know this และผมรู้ว่า in every campus ในทุกๆแคมปัสแล้วก็รวมไปถึงที่นี่I believe this. ผมเชื่อว่า But you don't want to live as a Christian year by year and everything is same. คุณก็คงไม่อยากจะมีชีวิตคริสเตียนปีแล้วปีเล่าทุกอย่างก็เหมือนเดิม Same emotional brokenness. อารมณ์อ่อนไหวหวั่นไหวเหมือนเดิมเลย You know when we're weak inside? คุณรู้ไหมเมื่อจิตใจเราอ่อนแอเนี่ย Even a small thing crushes you. แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นคุณก็เสียใจได้ง่ายๆWhen you're strong and healthy in faith, แต่ถ้าคุณมีความเชื่อที่แข็งแรงมั่นคง you're more stable. คุณจะเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นขึ้น Amen. Amen. And this is God's design for our lives. เพราะนี่ก็คือชีวิตที่พระเจ้าออกแบบไว้ให้เราอยู่แล้ว Get yourself rooted. ยังไงอย่าลืมที่จะให้ตัวเองออกรากลึกเอาไว้ This is the year. นี่คือปี of deeper roots. ของการอย่างรากลึกAnd greater fruits. และเกิดผลมาก We'll all walk in this together. แล้วเราทุกคนจะไปด้วยกันในเส้นทางนี้ Amen to that. Amen ไหมครับ Let's all stand to our feet. ให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับ Praise God. สรรเสริญพระเจ้า Take this moment to ask yourself. อยากจะให้คุณใช้ช่วงเวลานี้ในการถามตัวเอง Am I committed to walk in this truth? ฉันตัดสินใจทุ่มเทว่าจะดำเนินชีวิตในความจริงนี้ไหม And ask the Holy Spirit to help you. แล้วก็ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยคุณ This is what God is speaking to us. เพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเรา Be rooted in Christ. จงอย่างรากลึกในพระคริสต์ Go deeper in Christ. ออกรากลึกมากขึ้นในพระคริสต์ And don't worry about all the battles you're facing. ไม่ต้องไปสนใจกับสงครามหรือปัญหาต่างๆที่คุณต้องเผชิญ Brokenness and the decay that is around you.ความเสียหายความเสื่อมโทรมต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณ Don't worry about those things ไม่ต้องไปสนใจในสิ่งเหล่านั้น Just get rooted in Christ แค่สนใจกับการออกรากลึกในพระคริสต์เอาไว้ And your life และชีวิตของคุณ will bear much fruit ก็จะเกิดผลมาก And it'll not only benefit you และผลที่เกิดมาไม่เพียงแต่คุณเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์ It'll be a blessing to others แต่จะสามารถเป็นพระพรให้ผู้อื่นได้อย่างแท้จริงFather, we thank you. พระบิดาเราขอบคุณพระองค์ for speaking to us. ที่พระองค์ได้ทรงพูดกับเรา for reminding us of these truths. ที่พระองค์คอยย้ำเตือนเราเกี่ยวกับความจริงนี้เสมอ and now we depend on the Holy Spirit. แล้วตอนนี้ลูกขอพึ่งพาพระวิญญาณไปสู่ to walk in these truths. ที่จะเดินในความจริงนี้ต่อไป we thank you for the week ahead of us. เราขอบคุณพระองค์สำหรับอาทิตย์ที่ดีล่วงหน้า thank you for your guidance. ขอบคุณสำหรับการนำของพระองค์ and by the help of the Holy Spirit. และด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณไปสู่ we'll be in the right placeAt the right time. เราจะได้อยู่ในที่ที่ถูกต้องและในเวลาที่เหมาะสมเสมอ In Jesus name. ในพระนามพระเยซู Amen. Amen. God bless you all. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ Don't forget to go into our website or our Facebook and download all these things. ก็อย่าลืมนะครับที่จะเข้าไปใน Facebook ของเราหรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อที่จะไปดาวน์โหลดวอลเปเปอร์มาใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณนะครับ